15 พฤษภาคม 2563นะคะสรุปแล้วข้าราชการที่เป็นเกษตรกรมีสิทธิ์ได้รับเงิน www.yayagasetrakorn.com หรือไม่นะคะตามในเนื้อหาข่าวแล้วค่ะเรามาฟังกันเลยนะจ๊ะข้าราชการมีสิทธิ์หรือไม่นะคะสรุปแล้วข้าราชการที่เป็นเกษตรกรมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรcom หรือไม่นะจ๊ะเนาะตามที่เพิ่นซอยเหลือเกษตรกรนี่ค่ะราชการสิได้บ่ประมาณนี้เนาะจ๊ะกรณีที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังมีมติในการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นะคะและเกษตรกรก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพหนึ่งที่ได้รับผลกระทบนี้เช่นกันโดยอนุมัติเดือนละ 5,000 บาทจ่าย3เดือนรวม 15,000 บาทสำหรับผู้ลงทะเบียน www.yayagasetrakorn.com ที่ผ่านมาทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ยึดฐานข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและอัปเดตข้อมูลการปลูกพืชทำการเกษตรทุกปีอยู่แล้วแต่ซึ่งมีจำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนประมาณ8ล้านรายแต่ยังไม่นับรวมเกษตรกรชาวสวนที่ปลูกพืชไร่อ้อยมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันเป็นต้นก็จะมีการรวมประมาณ10ล้านรายซึ่งเปิดให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนอัปเดตข้อมูลมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเมื่อมีการตรวจสอบก็พบรายชื่อเกษตรกรที่เป็นข้าราชการที่มีรายชื่อที่จะได้รับเงินเยียวยา 15,000 บาทนี้ด้วยจนหลายคนตั้งคำถามนี่คือการสอดไส้ยัดไส้ข้าราชการให้ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรหรือไม่แล้วข้อเท็จจริงคืออะไรนะคะทำไมข้าราชการจึงมีรายชื่อปนมารวมถึงข้อมูลผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาทของกระทรวงการคลังด้วยเพื่อป้องกันการรับเงินซ้ำซ้อนนะคะซึ่งความชัดเจนเรื่องนี้นายรัฐวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของเกษตรกรที่ขอรับเงินเยียวยาเกษตรกรกับฐานข้อมูลการจ่ายเงินเยียวยาตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาทเราไม่ทิ้งกันและฐานข้อมูลข้าราชการขอและข้าราชการบำนาญตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้กระทรวงการคลังตรวจสอบเรียบร้อยแล้วและกระทรวงการคลังได้ส่งข้อมูลเกษตรกรที่ขอรับเงินเยียวยาที่ผ่านการตรวจสอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรเป็นไปตามกำหนดนะคะที่จะเริ่มโอนเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรในวันที่15 พฤษภาคม 2563ทั้งนี้ยังได้ระบุว่ามาตรการเยียวยาเกษตรกรมีเป้าหมาย
ไม่เกิน10ล้านรายแรกนะคะแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว 8.35 ล้านรายกลุ่มที่2เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลุ่มที่3เกษตรกรที่ยังไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้เพราะต้องรอฝนตกกรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดให้กลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้ยื่นแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายใน15พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะส่วนข้อมูลที่พบว่าผู้ลงทะเบียนเกษตรกรพบข้อมูลข้าราชการอยู่ด้วย 90,000 รายนั้นเรื่องนี้นายระพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสสก.เปิดเผยว่าได้หารือกับกระทรวงการคลังถึงทะเบียนเกษตรกรมีความซ้ำซ้อนก่อนรับเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 8.33 ล้านรายพบว่ามีผู้ผ่านสิทธิ์เพียง 6.77 ล้านรายเท่านั้นซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.นะคะจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรทั้งหมดประกอบด้วยชุดที่1จำนวน 3.34 ล้านรายผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับฐานประกันสังคมจำนวน 329,114 รายซ้ำซ้อนทะเบียนข้าราชการบำนาญ 84,471 รายและซ้ำซ้อนโครงการเราไม่ทิ้งกัน 96,677 รายนอกจากนี้ยังมีทะเบียนเกษตรกรที่ซ้ำซ้อนกับทะเบียนข้าราชการ91,424รายและอื่นๆตามหลักเกณฑ์และเงินและเงื่อนไขของกระทรวงการคลังรวมที่ซ้ำ 601,149 รายจะเริ่มจ่ายเงินในวันที่15พฤษภาคม2563วันละ1ล้านรายนะคะชุดที่2เหลืออีก 3.43 ล้านรายสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนในการจ่ายเงินของโครงการเราไม่ทิ้งกันในล็อตสุดท้ายก่อนส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาอีกครั้งส่วนข้าราชการที่มีบัญชีเกษตรนั้นอาจไม่ถูกตัดสิทธิ์รับเงินเยียวยาซึ่งเรื่องนี้นายสำราญสาราบันนะคะรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงประเด็นที่มีข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญมีชื่อสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในการแถลงข่าวณศูนย์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่14พฤษภาคม2563ว่าเมื่อดูจากมติคณะรัฐมนตรีณตอนนี้จะเห็นว่ายังไม่ได้บอกว่าข้าราชการไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาซึ่งขอเรียนว่าข้าราชการที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายแรกที่ได้รับสิทธิ์ของมาตรการนี้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมานานแล้วมีการปรับปรุงบัญชีทุกปีซึ่งตอนนี้ที่ได้รับสิทธิ์ข้าราชการบางรายอาจยังไม่รู้เลยเนื่องจากรายชื่ออยู่ในถังข้อมูลอยู่แล้วนะคะขณะเดียวกันหลายกรมที่เกี่ยวข้องได้เปิดปุ่มในระบบของกรมนั้นๆด้วยซึ่งเป็นปุ่มสำหรับไม่ประสงค์ขอรับสิทธิ์ในมาตรการนี้ก็จะมีการตัดรายชื่อออกไปตั้งแต่แรกก่อนที่จะนำข้อมูลส่งมาที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรว่าบุคคลนั้นไม่ประสงค์ที่จะได้รับสิทธิ์ยืนยันว่าข้าราชการที่ประกอบอาชีพเกษตรที่เป็นอาชีพรองทำจริงเพราะมีการตรวจสอบชัดเจนทั้งนี้นายสำราญได้ขยายความการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรวัตถุประสงค์หลักใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาทำการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิต
การตลาดรวมทั้งการดูแลเกษตรกรในการส่งเสริมต่างๆรวมถึงบางเรื่องเป็นเรื่องของโรคระบาดซึ่งการนี้จะใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรขึ้นอยู่แต่ละโครงการโดยที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการใกล้ชิดกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเช่นช่วยเหลือเรื่องต้นทุนการผลิตถ้าเกษตรกรระบุมาว่ามีเนื้อที่30ล้านไร่กระทรวงเกษตรก็สามารถกรอกข้อมูลตามนั้นได้คนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรต้องยอมรับว่าคนเดียวไม่ได้มีอาชีพเดียวถ้าเป็นข้าราชการอาจมีสวนปาล์มอยู่แต่ถ้าไม่ได้แจ้งว่ามีสวนปาล์มอยู่ถ้าหลายคนไม่แจ้งเป็นหลายล้านไร่เราก็วางแผนการผลิตหรือแผนการตลาดก็ไม่ถูกต้องทีนี้การขึ้นทะเบียนเกษตรกรวัตถุประสงค์หลักไม่ได้ขึ้นอยู่ว่ามาช่วยเรื่องเยียวยาอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็คือข้อมูลเท็จจริงเพื่อนก็ออกมากล่าวแล้วนะคะสำหรับข่าวนี้นะคะขึ้นอยู่กับว่าข้าราชการเพื่อนจะยอมสละสิทธิ์หรือไม่ก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนเพราะว่าเพื่อนก็เป็นอาชีพรองที่เป็นทำการเกษตรอยู่แล้วนะคะสำหรับข่าวนี้แม่ไก่ก็ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังในช่องแม่ไก่นะคะขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ